ว่าอีทูธเบอร์เนียนะครับนะคนเล่นกีตาร์คลาสสิกที่จะไประดับสูงนะครับจะต้องผ่านทุกคนสวัสดีครับอยู่ผมอาจารย์โน้ตนะครับนะวันนี้ไม่เห็นหน้าเห็นตาผมนะครับวันนี้ผมต้องการให้เพื่อนๆเห็นมือขวาชัดเจนนะครับนะเนื่องด้วยนะสัปดาห์ที่แล้วนะผมลงแบบฝึกหัดไปให้เพื่อนๆดูนะครับนะเป็นแบบฝึกหัดการที่เขาเอาอีทูธเบอร์หนึ่งนะของวิลาโลโบมาพัฒนานะครับมาพัฒนาให้การฝึกหลายๆแบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเพื่อนๆก็บอกอาจารย์ครับนะทำให้ดูหน่อยนะครับทำเป็นคลิปให้ดูหน่อยจะได้เห็นภาพนะครับนะต้องบอกว่าอีทูธเบอร์เนียนะครับนะคนเล่นกีตาร์คลาสสิกที่จะไประดับสูงนะครับจะต้องผ่านทุกคนนะครับต้องบอกว่าจะต้องผ่านทุกคนนะครับจะต้องผ่านทุกคนนะครับนะนะครับก็วันนี้นะครับก็เลยทำมาเป็นคลิปให้เพื่อนๆดูกันนะครับนะทำให้เป็นเพื่อนๆให้เพื่อนๆดูกันนะครับว่าเฮ้ยถ้าเห็นเป็นภาพเดี๋ยวมันจะเล่นยังไงนะครับนะคือการเล่นนะครับสำหรับมือขวานะครับสำหรับมือขวาเนี่ยนะครับซึ่งปกติเนี่ยก็คือลักษณะนี้นี่คือแพทเทิร์นปกติของเขาที่เล่นนะครับนะเดี๋ยวผมจะแนบนะครับรูปกับแท็บไว้ให้ด้วยนะครับนะเพื่อนๆจะได้ดูตามนะครับนะคือลักษณะการเล่นในลักษณะเป็นแบบนี้นะครับนะซึ่งนะครับนะเราจะมีการ planting นะครับการ planting ก็คือการเตรียมนิ้วนะครับนะอย่างเช่นการเตรียมนิ้วคืออะไรนะครับคืออย่างเช่นเราดีดนิ้วโป้งเนี่ยนะครับปุ๊บให้เราเอานิ้วชี้เนี่ยไปจับโน้ตตัวต่อไปทันทีเลยพอดีดนิ้วชี้ปุ๊บเราจับนิ้วตัวต่อไปทันทีนะครับอย่างนี้เห็นไหมเห็นไหมคือเวลาเราเล่นเนี่ยนะครับคือการเล่นเนี่ยเราจะต้องทำการเตรียมนิ้วตลอดเวลาคือเนี่ยต้องไปจับลักษณะนี้นี่คือสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องฝึกก่อนนะครับนะคือดีดโน้ตตัวแรกไปตัวที่2ต้องจับทันทีนะคือต้องไปจับโน้ตตัวต่อไปเวลาแต่เวลาจับเนี่ยผมจะเรียกแบบ Saddlery นะครับก็คือว่าพอดีดปุ๊บแล้วก็จับเลยดีดปุ๊บแล้วจับเลยนะครับอย่าไปเล่นอย่างงี้ดีดปุ๊บแล้วเป็นอย่างงี้ปุ๊บแล้วค่อยๆจับอย่างงี้ไม่เอานะครับนะอย่างงี้ไม่เอานะครับนะต้องดีดปุ๊บเป็นเค้าเรียกเป็น Saddlery ปุ๊บแล้วจับเลยนะครับคือทันทีทันใดดีดปุ๊บแล้วก็จับทันทีเลยนะครับนะซึ่งวิธีการprepare technique เนี่ยนะครับนะมันจะช่วยทำให้การเล่นเนี่ยมันแม่นยำนะครับนะมันไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับคือทำให้การเล่นเนี่ยเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุดนะครับนะซึ่งนะครับนะเขาก็ได้แตะ exercise ออกมานะครับนะผมว่าคนที่คิดอันเนี้ยเก่งมากนะครับนะก็เอาเบอร์เนี้ยมาแตะให้วิธีการเล่นในหลายๆแบบนะครับอ่ะตัวอย่างแรกนะครับนะให้เล่นลักษณะแบบนี้ครับนะลักษณะจังหวะนี้ครับนี่คือแบบฝึกหัดที่1นะครับนะลักษณะเล่นแบบนี้ครับนี่คือลักษณะแบบที่1นะครับนะอันที่2นะครับแพทเทิร์นที่2นะครับดูแพทเทิร์นที่3ครับแพทเทิร์นที่3นะครับดูอีกทีต่อไปนะครับแพทเทิร์นที่4ครับดูใหม่ครับแพทเทิร์นที่4ครับไปนะครับคือแพทเทิร์นสุดท้ายนะครับเล่นเป็น3พยางค์ครับนะครับเอาใหม่อีกทีหนึ่งแพทเทิร์นสุดท้ายครับนะครับทีนี้เราลองทํา5แพทเทิร์นได้นะครับนะลองเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับนะท้ายสุดมันจะเป็นรูปลักษณะแบบนี้ครับนะครับแล้วก็ไปลองทำตามดูนะครับนะใครอยากผมทำคลิปอะไรสอนอะไรนะครับนะคอมเมนต์กันมาได้แล้วกันนะครับนะก็วันนี้ก็ฝากตัวนี้ครับตัวที่ผมใช้ไลฟ์วันนี้นะครับคือกีตาร์อัลทามิรานะครับนะ N300
plus นะครับ N300 plus นะเป็นรุ่นที่ดีมากๆนะครับนะตัวนี้ราคา 21,000 บาทนะครับนะก็นะใครรักนะครับใครรักใครชอบผมนะครับนะอยากผมทำคลิปดีๆนะครับนะก็นะมีสตุ้งสตางก็ช่วยสนับสนุนผมนะครับตัวนี้นะครับอาจารย์ครับอยากได้ตัวนี้นะครับเอาแต่ไม่ได้ N300 plus นะครับนะโอเคนะครับก็นะผมว่าความรู้ที่ผมให้วันนี้นะครับนะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับนะก็ยังไงก็นะฝากขายกีตาร์ด้วยแล้วกันนะครับนะโอเคในคลิปนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ